พี่วีเป็นไงบ้างคะวันนี้ครับดีครับเรื่องที่สองแล้วฮะก็ตื่นเต้นอ่ะยืนตื่นเต้นก็คิดว่าเฮ้ยเราจัดละครสองเรื่องแล้ววันนี้บวงสรวงต้องไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันจริงๆอยู่ตัวยังคะกับงานต้องจัดก็มันเพิ่งเรื่องที่สองเองอ่ะก็เหมือนจะอยู่ตัวแต่ก็ยังมีอะไรที่มันต้องทำอีกเยอะครับเจอปัญหาเฉพาะหน้าปัญหามีตลอดนะครับก็เราต้องแก้ไปตามสเต็ปไงครับผลประกอบการที่น่าพอใจดีนะฮะผลประกอบการดีดีดีครับก็เรื่องแรกรักแต่งบ้านก็ถือว่าโอเคทั้งเรตติ้งโอเคทั้งหลายอย่างครับถึงได้มาทำเรื่องสองนี่ไงครับอันนี้เราตั้งใจอยากให้เป็นเรื่องที่เราเคยเล่นใช่ครับเรื่องนี้ผมเป็นคนเลือกเรื่องเองเลยครับเพราะว่าผมเคยเล่นไว้สมัยเมื่อ2547นะฮะ11ปีแล้วมั้งฮะตอนนั้นโน้ตวัชรบุญเล่นละครเรื่องแรกอยู่เลยโน้ตก็จะเป็นตัวคุณไผ่ส่วนผมนี่เลือกบิ๊กเอ็มเลยต้องเป็นตัวผมสมัยก่อนส่วนน้องแคทก็เลือกเองเหมือนกันฮะแคทก็เป็นตัวน้องยุ้ยสมัยก่อนตอนนี้เล่นได้ดีมากครับละครสร้างชื่อให้ค่ายเลยไหมครับเรื่องนี้โหกล้าสิครับหมายมั่นปั้นมือมากก็ทั้งเครื่องละครที่เราเคยเล่นมาก่อนเองด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาทำแล้วดันทำไม่ดีหรือแย่เราก็คงรู้สึกแบบเสียเซลล์อ่ะเคยเล่นมาก่อนเลือกเรื่องเองเลือกนักแสดงเองด้วยแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีก็คงเสียเซลล์ยังในเวอร์ชันนี้อยากจะใส่อะไรเพิ่มจากที่เราแบบตอนนั้นที่เราหมดเล่นก็น่าจะเป็นความทันยุคทันสมัยมั้งฮะเพราะปีนี้มันเป็น2015 2016แล้วมันก็ต้องปรับให้มันเข้ายุคเข้าสมัยแต่ว่าแกนเรื่องอะไรก็เหมือนเดิมเราเป็นนักแสดงมาก่อนมันได้เปรียบยังไงคะก็จะว่าได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบมันก็แล้วแต่ฮะแต่ว่ามันมีความอินนะฮะมันเรารู้ว่าเหมือนเรื่องนี้เราเคยนั่นมาก่อนอะไรเงี้ยสำหรับพี่วีจะเปลี่ยนแนวไหมครับเป็นแบบคุณอาจจะเห็นพี่วีแบบว่าเป็นผู้จัดกับแนวอื่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดจะเปลี่ยนเป็นแบบแนวดราม่าดราม่าก็เดี๋ยวก็ค่อยขยับไปครับน่าจะลองหลายๆแนวแต่ลองใกล้ๆตัวก่อนพี่วีจะบ้านถ่ายทองแบบนี้ไปขนาดไหนเขาต้องกำลังเร่งถ่ายทำอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายบ้านทรายทองต่อแล้วใช่ครับยังไงครับสนุกดีครับน้องมินน่ารักน้องมินน่ารักที่ใส่ดีแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากแบบมินถับเปียเดินมานี่พจมานเลยอ่ะเก่งมากครับใกล้จะถ่ายทำเสร็จหรือยังครับโอ้ยังครับเพราะว่าบ้านทรายทองเป็น2ภาคครับมันเป็นบ้านทรายทองแล้วพจมานสว่างวงมันเหมือนละครหลังข่าว2เรื่องต่อกันนะปีนี้จะได้ค่อนข้างจะยาวปีนี้จะได้ดูผมถ่ายยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะมันถ่ายยากด้วยครับถ่ายยากด้วยนะแต่ไม่ทราบว่าแล้วแต่ทางสถานีครับพี่มีค่ะอย่างหลายๆคนก็อยากได้มาร่วมงานกับน้องพุธอ๋อใช่ๆผมก็ทั้งได้คุยกับน้องก็ยังบอกน้องเลยว่าถ้ามีโอกาสหรือว่างๆก็มาเล่นละครค่ายพี่บ้างจำได้น้องแซวเลยอะไรนะเล่นได้แต่อย่าจีบเล่นได้อย่าจีบนะอันนี้เราชวนเล่นหรือตั้งใจผมชวนเองผมตั้งใจคนหนึ่งผมไม่เคยล้อเล่นเรื่องอะไรฮะเรื่องความรักผมก็จริงจังตลอดชวนให้มาเล่นก็คือชวนจริงๆอันนี้ใหญ่เขาเล่นไปเองด้วยเปล่าพี่วีอะไรนะครับเป็นไปเองใช่ไหมครับเป็นไปเองผมเขียนบทผมเองเลยนะอย่างนั้นคุณเล่นคุณเล่นครับอย่างทุกอย่างเป็นการแบบท้าทายเฉยครับก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างครับการที่จะเลือกใครมาเล่นละครเรื่องนึงมันไม่ใช่มีแค่ทางผู้จัดครับมันอยู่ที่ทางสถานีอยู่ที่ตัวน้องเองด้วยอยู่ที่บทน้องเขามีเวลาไหมน้องก็ชอบบทไหมสถานีเห็นว่าเหมาะสมไหมก็เป็นกระบวนการอีกเยอะครับแต่ถามว่าชวนจริงไหมชวนจริงและยังชวนอยู่เขาตอบปากรับคำอะไรไหมคะว่าไม่มีครับโอ้ยเกินไม่มียังไม่ตอบปากรับคำอะไรแล้วเขาบอกว่าดูก่อนแล้วชวนแบบไปบ่อยจริงจังจะยอมใจอ่อนผมไม่อยากจะตื้อดิเดี๋ยวเขาไม่เล่นให้หรือไงครับไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับคือเป็นการท้าทายครับแต่ถ้ามีโอกาสน้องมาเล่นจริงก็ดีใจครับผมเตรียมเรื่องไม่น้องเขาได้ยังครับพี่ชวนเขาที่จะมีเรื่องไหมเตรียมให้น้องเล่นเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการท้าทายเฉยๆครับยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นตบจูบเลยพี่วีฮะตบจูบเลยไหมครับตบจูบไม่ครับเอาเป็นอบอุ่นดีกว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาเล่นจริงเราก็จะเป็นพระเอกเลยครับผมมาดูก่อนครับพี่วีค่ะท่านต้องเล่นด้วยกันกลัวแบบผ่านไปเก่าจะแบบคุ้มอะไรอย่างเงี้ยแบบห้ามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มันคงยากมั้งครับยากมั้งครับกลัวใจตัวเองมั้งครับแค่สัมภาษณ์นี่ก็ใจสั่นมาก
พี่วีเขายังไม่แบบตกปากรักคำกลัวว่าเราจะจีบเขาจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หรอกครับน้องคือเป็นน้องเป็นปุ๊บๆตั้งแต่แบบเด็กๆนะครับเพราะเราก็มีสามหัวใจอยู่แล้วใช่นะฮะเพราะเราก็มีสามหัวใจอยู่แล้วเขาพยายามจะแบ่งเวลาให้แบบว่าให้หัวใจมีผู้หญิงบ้างแต่ว่าต้องทุ่มเทกับงานมากคือเป็นไงคะยังไม่มีเหรอคะก็มีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับล่าสุดก็มีคนไปแอบเห็นมาทานข้าวกันทานข้าวกันเลยผมก็ต้องทานข้าวนะเพราะว่าไม่ดำเนินชีวิตด้วยการรับประทานอาหารนะด้วยแล้วถ่ายรูปคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็ถ่ายรูปไปหมดเลยแล้วรูปคู่ของเราอ่ะแต่ว่าเราไม่เปิดเผยละแต่ว่าเราถ่ายรูปไปที่แก้เปิดเลยฮะเขาผมเป็นผู้ชายแบบฟุ้งฟิ้งไงเขาเรียกอะไรนะฟุ้งฟิ้งไงเราก็ดูแลเทคแคร์เขาตลอดเรียกปล่อยมาเสิร์ฟทุ่นเสิร์ฟก็คงร้านอาหารก็ต้องเรียกบ่อยให้มาเสิร์ฟผมคงไปยกเสิร์ฟเองไม่ได้ครับอันนี้ก็จริงไหมคะคนนี้ยังเป็นคนเดิมไหมคนเดิมที่เราคุยอยู่หรือเปล่าที่เราผมก็คุยหลายคนครับคุยเยอะไม่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนๆกันหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ากลัวแบบว่าเทหัวใจให้ใครไปแล้วกลัวอกหักแล้วคุณหลายคนสาวๆแต่ละคนที่เราคุยอยู่เนี่ยเขากล้าอะไรไหมผมถ้าคุยจริงๆเป็นเรื่องเวลาคุยอยู่คนเดียวนะฮะแล้วตอนนี้มีเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเป็นคุยแบบหรือว่าก็คุยแบบปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตัวเราก็เพิ่งอายุ17 18เรามีเวลาให้คิดอีกเยอะครับมองถึงอนาคตไหมคะต้องมองครับต้องมองครับจะลองแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางครับก็ต้องทำธุรกิจให้มันมั่นคงแล้วเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีหลายอย่างครับถ้าอยากจะมีครอบครัวจริงๆเนี่ยอยากดีครับอยากมากเพราะว่าเห็นเพื่อนๆในแต่งงงแต่งงานกันเยอะแล้วฮะจะกี่ปีจะงานตอนอายุเท่าไหร่ครับหมอดูไว้หมอดูบอกว่าห้ามแต่งเกิน40ครับตอนนี้นี่ก็แต่งได้เลยนี่ก็ยังกันยานี้น่าจะ3 4 5กันยาอ๋อยังมีหลายปียังมีเวลาแต่เราก็ทิ้งลายแล้วใช่มั้ยคะใช่นะทิ้งความเที่ยวเล่นตัดเล่นไปเลยลดลงใช่ครับเพราะว่ามีเด็กเดินมานี่ไงเสือวีเด็กบอกว่าเสืออะไรทำไมไม่เห็นมีลายเลยไม่มีลายแล้วไงครับลายหมดเล็บตัดเล็บทุกเราใช่ไหมคะตอนนี้เล็บตัดทุกวันเลยแสดงว่าคนนี้แสดงว่าคนนี้แบบมั่นใจแล้วว่าเมนูประจำที่ชอบกินนี่เสือร้องไห้นะหมดทั้งลายมีน้ำตาแล้วก็เล็บก็หายไปเอาเป็นว่าตอนนี้พี่วีมีใครที่แบบคลิกโดนใจสุดไหมก็เรานี่ไงล่ะเข้มสเปคดีแสดงว่าผมเมื่อกี้บอกตอแหลเลยนะคนนี้ไม่หนาวคนนี้ไม่ได้เป็นคนนี้ไหมไม่มีมงกุฎไม่มีมงกุฎแสดงว่าคนนี้มั่นใจแล้วว่าเป็นแม่ของลูกใช่ไหมโอ้โหใจเย็นเรียนนะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแหละครับแต่ก็ถามว่ามีคุยเป็นเรื่องเวลาไหมมีด้วยวัยขนาดนี้แล้วมีครับนอกวงการใช่ไหมครับนอกวงการใช่ไหมครับผมก็มีแล้วกันครับแต่ว่าพูดมากไม่ดีหมอดูบอกห้ามพูดอย่างที่เคยบอกไว้